สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทําตําถั่วนะครับเป็นตําไทยปลาเนาะมาชมกันเลยครับผมนะเมื่ออยากทานส้มตําถั่วนะครับผมนะมีถั่วนะหั่นแล้วเนาะมะเขือเทศสีดาครับพริกกระเทียมครับมีมะนาว3ลูกครับผมน้ํามะขามเปียกครับมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับน้ําปลาปลานะครับกุ้งแห้งคนกุ้งแห้งฝอยนะครับแล้วก็ถั่วส่วนขั้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาตำกันเลยครับผมนะตำพริกทุกคนเลยนะครับผมนะจะทยอยใส่ถั่วลงไปเนาะตำพอดีๆนะครับไม่เอาพอแหลกนะพวกนั้นไม่ได้ตำละเอียดมากนะพวกนั้นขอไปเด้อนะครับพื้นเดียวกันเนาะคงจะสั่นนะครับผมเนาะใส่มะเขือเทศลงไปครับน้ำมะขามเปียกครับจะใส่น้ำตาลมาลงปลาครับหุ่นแห้งฝอยครับผมน้ำปลาครับมะนาวซื้อมาไม่ทำข้าวเนาะจะเหลือนะครับผมนะกลิ่นหอมมากนะครับผมก็จะกระเด็นครับผมนะมาครับครับผมทานด้วยกันครับตำถั่วตำถั่วไม่ใช่ตำส่วนนะตำถั่วไทยปลาครับผมสดๆกันเลยเนาะขอชิมรสชาติเล็กน้อยเนาะแซ่บเลยครับผมมาครับท่านครับบนนะปากหัวจานก็จะมีต้นตูนกระดำปีนะครับตูดหูนะครับแล้วก็
ดอกอัญชันสีม่วงครับผมครับท่านครับผมตำถั่วนะครับผมตำไทยปลานะครับจับไปครับผมเดี๋ยวโทษเดี๋ยวสงคั่วเล็กน้อยครับผมมาครับท่านครับผมนะอร่อยเลยครับแซ่บๆเลยครับผมตำถั่วนะครับตำไทยปลานะครับผมนะแซ่บๆเลยครับผมคลิปนี้ก็จบที่นี้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์ไลค์กด subscribe เพื่อกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีใหม่เพื่อชมน้องหน้าผมนะมาครับท่านครับผมแซ่บๆด้วยกันครับตำถั่วไทยปลานะครับแซ่บๆกันเลยครับผมท่านใดสนใจเชิญครับผมนะมาทานกันครับผมคลิปนี้ก็จบที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ